ทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันออนปริยางามสง่าค่ะคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หวังนำความรู้ต่างๆไปต่อยอดและปรับใช้ภายในองค์กรยอดพศวงรักมิตรประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชายรังสิยากูลผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะเป็นผู้บรรยายแนะนำศูนย์ดังกล่าวศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะแห่งนี้เป็นศูนย์กลางบริหารและประสานงานการดำเนินงาน4ด้านได้แก่ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมการสัญจรและชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้ง7ด้านได้แก่ Smart Environment Smart Living Smart People Smart Governance Smart Economy Smart Mobility และ Smart Energy เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ยังมีระบบสมาร์ทเกตเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับรถบัสไฟฟ้าและติดตามการเดินรถรวมถึงระบบทราฟฟิก AI ระบบป้องกันขโมยที่มีกล้องวงจรปิดระบบ AI ระบบจอดรถที่สามารถป้องกันการโจรกรรมรถระบบอ่านป้ายทะเบียนและสมาร์ทพาร์คกิ้งทำให้เห็นข้อมูลด้านการจราจรในรูปแบบต่างๆโดยคณะกรรมการและผู้บริหาร PA ได้ทดลองนั่งรถบัสไฟฟ้าของศูนย์แห่งนี้ด้วยประธานคณะกรรมการนายยอดพศวงรักมิตรได้กล่าวชื่นชมการบริหารงานของศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีส่วนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเป็นเมืองต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืนรวมทั้งยังเป็นต้นแบบให้ PA ได้นำไปปรับใช้ในแผนงานขององค์กรต่อไปการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ PA ค่ะที่จะได้นำความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งในรูปแบบของรถบัสไฟฟ้าการบริหารจัดการขยะน้ำเสียและอื่นๆไปปรับใช้ในองค์กรต่อไปค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันออนปริยางามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ